ผมบี้ดัสกาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Mox Single หน้ากากอมมาและหน้ากากในวันนี้ครับจะมีหน้ากากปริศนามาให้คุณทายกันว่าเขาเป็นใครแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับกรรมการกันก่อนดีกว่าครับคนแรกกอฟฟี่เพิ่นพูมคนต่อมาครับรู้จักกับเขาดีนะครับกับรายการ The Snackจีโน่ลูกอาจารย์เชนคนต่อมาครับวาซาบิเนวาดายและกรรมการคนสุดท้ายของเราครับมากความสามารถจริงๆคนนี้บอสกิลตีและพบกับการแข่งขันในสาย A นักกากปริศนาคนแรกของเราขอเชิญพบกับนักกากนักบอลไม่อะไรจะเลี้ยวหูด้วยกูปี๊บแพ้บ่อยและหน้ากากคนต่อไปของเราขอเชิญพบกับหน้ากากชักโก้อ๋อท่าเดินผู้หญิงเอ้ยน่าจะผู้หญิงนะผู้หญิงแน่แน่ถ่ายก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราต้องดูแต่การจับกระบวยทำไมครับฮะไม่ใช่ถ้าผู้หญิงมันจะมีจริตจักร้านไงใช่เนี่ยนะผู้หญิงดูจากนิ้วดูจากอะไรแล้วดูจากการจับชักโครกใช่โอเคเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจนกว่าเราจะได้ยินเสียงของเขาและเราก็ได้เห็นกับหน้ากากปริศนาทั้งสองคนของเราในวันนี้แล้วนะครับใครจะเป็นผู้ร้องก่อนเป่ายิงฉูบกันดีกว่าครับผมหนึ่งสองสามอ้าวครับผมสำหรับผู้ชนะเข้าไปพักก่อนครับผมไม่แพ้ร้องก่อนไงแพ้ร้องก่อนและหน้ากากปริศนาที่จะได้ร้องก่อนในวันนี้ครับนั่นคือหน้ากากนักบอลครับคุณจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้กำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะจากคุณหน้ากากนักบอลแคสเลยวงแคสเพลงนี้เป็นอะไรวะไอ้แปดุ่นเนี่ยมันจะร้องแคสจริงๆเหรอเนี่ยเช็ดน้ำตาฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือโอ้ยเชฟฉันคุ้นนะเนี่ยเสียงดีไปจะยังไงก็รักรักเธอแม้ว่าเธอผู้ชายเหรอผู้ชายแน่นอนเคยทอดทิ้งฉันไปมีพุงด้วยอ่ะลูกคออย่างนี้มีไม่กี่คนขายมาตายยันตายแล้วขึ้นจมูกหน่อยนะไม่สบายหรือเปล่าเออแบบเขาพยายามจะดัดเสียงให้เหมือนเรียนแบบคนอื่นแต่ผมก็ว่าสภาพปาโมดไม่ได้จริงคุ้งคุ้ยมาเชียร์กันนี่มีคนเดียวใช่ครับพี่บอยเขาเสียผมฉันรู้ตัวว่าคนยืนที่ไหนเริ่มเมื่อยถึงแม้รักเธอแต่ยังไงผมว่าไอ้แป้นดุดแหนมนี่แป้นร้องเพราะขนาดนี้เลย
เธอมีเสียใจไปใช่เออมันเกิดแล้วผมว่าไอ้แปะไม่ได้มาเพื่อถือโอกาสในเวลาที่เธออ่อนแอแต่จะคอยมาช่วยดูแลไม่ได้มาเพื่อแทนใครเพราะฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้และฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาตายไปเนี่ยกับเสียงของหน้ากากนักบอลในครั้งนี้ครับหลายๆคนอาจจะประทับใจเพราะว่าเหมือนกับพี่แบงค์วงแคลสมาเองเหมือนเขาร้องไปแล้วบีบไข่ไปด้วยโอเคครับแต่ก่อนอื่นเรามาฟังเสียงของเขาของเขานะเรามาฟังเสียงของเขาสักประโยคนึงหายใจไม่ออกเขาหายใจไม่ออกครับแสดงว่าอะไรหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับจมูกหรือความดันเพราะมึงอ้วนไงเพราะมึงอ้วนมึงจำเขากรรมการครับเอาคุณก็เพื่อนพุงครับก็คิดว่าใครครับผมผมว่ายังไงเป็นพี่ยัดอ่ะพี่ยัดหาพุงอ่ะดูอย่าพุงใช่แล้วแหละผมว่าอ๋อพี่ยัดหาใช่แล้วคุณจีโน่ครับคุณจีโน่อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมพูดคำนี้นะไม่คุณจะว่าเตี้ยให้ดาวิดทำไปดูแอดดูดาวิดนิ่งนิ่งไอ้แปะมึงอย่ามาหลอกกูไม่ใช่แปะหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะใช่คุณวาสบีครับคิดว่าเป็นใครครับเหมือนดีเจชาวๆครับดีเจชาวๆขนาดนั้นเลยเหรอคุณดูจากอะไรครับพุงครับพุงเอ้าเออดิพุงนี่ชัดเจนมากเนี่ยครับมาเขาลูบท้องให้ดูคุณเคยร่วมงานกับผมไหมฮะยังไม่ถามอย่าเพิ่งเคยดูไหมเขาต้องถามก่อนคุณคิดว่าเป็นใครครับคุณบอสกิรติผมว่าเป็นพี่ยันหาเหมือนกันครับพี่ยันหานะครับบุคคลท่านนี้มีชื่อเสียงด้านฟันหางนะครับยันหานะครับจากเฟสเฟสนะครับงั้นเราขอให้นักการ์ดบอลไปพักก่อนครับผมและต่อไปขอเชิญพบกับหน้ากากหน้ากากอะไรวะลืมชักโครกโอ้ยหน้ากากชักโครกนี่ไปพบกับบทเพลงอันไพเราะจากหน้ากากชักโครกพี่บัตรเพลงนี้เคยฟังเพลงนี้เคยฟัง
ีฬาอย่างนี้ใช่เลยใครเจนนิเฟอร์คิมอ๋อหมุนตกตึกนะเราเสียงนักร้องปริศนาของเรากับหน้ากากชักโคเพราะมากครับจริงครับมืออาชีพแน่นอนครับเรามาฟังเสียงจากหน้ากากชักโคกันสัก1ประโยคครับผมใครๆก็มาปลดทุกข์กับหนูอ่ะใครๆก็มาปลดทุกข์กับหนูผมขอเปลี่ยนเลยจากที่ผมมั่นใจว่าเป็นแก้วผมขอเปลี่ยนเป็นแป้งซีบิงอ้าวได้อยู่อืมโอเคเฮ้ยดูเขาวางเลยโอเคมาถามทีละคนจับว่ากิรติก่อนครับคุณคิดว่าผมว่าเขาเสียงมืออาชีพมากครับลิเดียครับผมลิเดียคุณว่าสบีครับผมว่าน่าจะเป็นซีฉัตรประวีครับอ้าวเขาเพิ่งเป็นหน้ากากเอาหมวยไปเขาร้องเพลงด้วยเหรอเขามาหลอกอีกรอบไงเขามาหลอกอีกรอบในรายการนี้เพราะขนาดนั้นเลยเหรอจีโน่ลูกอาจารย์ชินตอนแรกที่ผมคิดว่าเป็นแก้วเฟยฟังแก้วเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากที่ผมได้ฟังเสียงแล้วผมขอเปลี่ยนละผมมองว่าเป็นแป้งซีบิงแป้งซีบิงเลยผมเคยร่วมงานกับเขาอยู่ก็เคยมาถ่ายงานผมจำเสียงเขาได้และคนสุดท้ายของเราครับกรรมการคุณก๊อฟฟี่เบิร์นภูมิครับ
ตอนแรกที่ผมดูเนี่ยดูจากหุ่นผมวิเคราะห์จากหุ่นนะผมว่าชิคกี้พายครับผมเขาดัดเสียงเขาดัดเสียงหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูมุมที่เขาร้องเพลงชิคกี้พายชอบหน้ากากอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเพื่อเป็นการโหวตเราจะมีการเก็บคะแนนจากผู้ชมในห้องส่งและกรรมการของเราว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปเราจะมีเวลาให้2นาทีในการโหวตและ2นาทีนี้จะเป็นเวลาที่สำคัญที่กรรมการของเราจะถามคำถามกับหน้ากากปริศนาของเราอะไรก็ได้มีเวลาแค่2นาทีครับเริ่มจากใครก่อนดีครับนักบอลนักบอลนะครับทางบ้านในช่วงเวลานี้โหวตเลยนะครับคอมเมนต์เลยครับผมให้โหวตตรงนี้ให้โหวตก็ได้ครับโหวตตรงเครื่องหมาย i ครับผมมุมบนซ้ายนี่ครับกดโหวตนะครับว่าชอบหน้ากากนักบอลหรือหน้ากากชะโครกโหวตกันเล่นๆนะครับว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับอย่าถามอะไรถามได้เลยนะครับผมคุณชอบเอาหมวกใส่บนหัวใช่ไหมครับหมวกคืออะไรอ่ะผมดูจากสีหัวเข่าคุณแล้วคุณเป็นคนสกปรกใช่ไหมครับผมอาบน้ำทุกวันสงกรานต์โอ้ปีละครั้งนั่นเองปีละครั้งเคยยืมตังค์พ่อผมใช่ไหมฮะพ่อมันเป็นใครรู้จักเดอะสแน็คไหมครับใครวะรู้จักอะไรบ้างเนี่ยคุณเคยร่วมงานกับผมไหมครับอาจจะเคยร่วมรักกันก็ได้ครับเฮ้ยสายเดียวเขาอ่ะคุณชอบสั่งข้าวมันไก่ในร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับผมชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวในข้าวมันไก่คุณชอบไปโพไซดอนใช่ไหมครับมันอะไรเป็นอะไรที่เลือนลางสุรัตน์ภัตตคารคุณรู้จักชื่อนี้ใช่ไหมครับอยู่แถวศรีอยุธยาใช่ไหมครับคุณไปทำอะไรที่นั่นครับขับรถผ่านคุณอยู่ในวงการ YouTube ผมอยู่ทุกวงการครับ10 9คุณร้องเพลงมาก่อนใช่ไหมครับ8เมื่อกี้ผมพูดเหรอครับ7 เป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมครับ5 4 3 2 1 2เวลาทั้งหมดแล้วเนี่ยหมดเวลาครับผมเขาไม่ยอมตอบว่าเขาคือนักร้องอาชีพหรือเปล่านะครับผมและต่อไปครับเรามาถามคำถามกับหน้ากากปริศนาคนนี้หน้ากากชักโครกครับมีเวลา2นาทีพร้อมนะครับเริ่มครับคุณถือไปร้องเพลงบ่อยไหมครับปกติต้องถือไหมคะเนี่ยฮะตัดเสียงแล้วเวลาคุณเดินแล้วคุณจะไม่วิ่งใช่ไหมครับเอาก็เดินสิคะจะวิ่งทำไมคุณเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วไหมครับอาชีพไหนก็ทำได้หมดแล้วค่ะปากคอเลาะผมไม่มั่นใจในฝีมือคุณครับร้องเพลงนี้ให้ผมฟังหน่อยครับโอ้ นี่มันร้องไม่ได้มันร้องไม่ได้ทั้งข้าวอินกล้วยร้องไงคุณมีช่องของตัวเองไหมครับก็มีมั้งคะครับครับมึงจำแล้วทำเกี่ยวกับเกมใช่ไหมครับก็ทำหมดทุกอย่างเลยค่ะได้หมดทั้งสับจีนะคะเขาทำคุณมีแฟนแล้วใช่ไหมครับไม่มีค่ะเฮ้ยโสดด้วยสวยค่ะสวยด้วยสวยด้วยมีคนคุยอยู่แล้วยังครับเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ต้องตอบไหมคะจริงจังหรือเปล่าคะไม่ใช่เทปมีเอารายการเราเคยกินข้าวด้วยกันไหมครับพี่เป็นใครอะคะทำเป็นลืมนะตรงไหนอยู่ปุ่มชักโครกอยู่ตรงไหนอะคะไอ้กดอ้อคิดว่าจีโน่หล่อไหมครับมองไม่เห็นเลยอะค่ะมืดเกินมืดดำโบราณเขาว่าไว้หญิงได้มีบุญมักจะได้แฟนดำนะครับกดจักรโคก10 9เคยร่วมงานกับผมไหมครับ8 7มีซิงเกิลเป็นของตัวเองมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหม5ไม่รู้สิคะแล้วแต่ว่าไอ้คุณเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าสามครึ่งก็ครึ่งฝรั่งแล้วก็ครึ่งมะม่วงค่ะสองหนึ่งหมดเวลาผมว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลกันไปเยอะมากมายนะครับในวันนี้เชิญผลโหวตครับผมช่วงเวลาตอนนี้ไปครับเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการประกาศผลว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อไปแข่งกับผู้ชนะจากสายบีหน้ากากปริศนา The Most Single
หน้ากากอมใบที่ได้เข้ารอบต่อไปนั่นคือหน้ากากหน้ากากชักโครกครับหน้ากากที่ได้เข้ารอบของเราครับขอแสดงความยินดีกับหน้ากากชักโครกครับผมไอ้แปะมึงหลอกกูไม่ได้หรอกหน้ากากชักโครกไปรอในรอบต่อไปเลยครับผมขอบคุณมากครับผมหน้ากากชักโครกครับมีอะไรอยากจะพูดก่อนที่จะต้องถูกเปิดหน้ากากในวันนี้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลนะครับเราจะมาถอดหน้ากากหน้ากากนักบอลหันหลังครับผมแล้วเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินเลยเดินเลยไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะเช้ายัดทาไอ้แป๊ะโดดน้ำไอ้แป๊ะถอดเลยครับผมพี่ยัดพี่ยัดพี่ยัดไอ้แป๊ะ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 พี่ยัดพี่ยัดพี่ยัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังไงเป็นพี่ยัดอ่ะพี่ยัดห่าไอ้แปะมึงอย่ามาหลอกกูเหมือนนี่เจเฉาเฉาครับผมว่าเป็นพี่ยัดห่าเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยพี่โจ๊กไอ้สกีสวัสดีครับนี่ครับผมนะฮะพี่โจ้ของเราถอดหน้ากากให้แล้วถอดไปแล้วถอดไปแล้วถอดไปแล้วโอ้โหนะฮะใช่เลยเป็นหน้ากากทุเรียนใส่พิด้านใส่พิด้านโอ้พี่อ้วนขึ้นนะอ๋อกินเผื่อไงเผื่อไม่มีจะกินเราก็จะเอาไอ้น้ำมันส่วนฮะสุรัตก็ไอ้นี่ไส้ทอดอร่อยมากพี่โจครับครับผมรู้สึกยังไงครับตั้งแต่ทีมงานติดต่อไปครับผมก็รู้สึกว่ามึงให้ปี๊บกูใส่ทำไมวะเนี่ยหายใจโคตรยากเอากูขึ้นบันไดมาดาดฟ้าโคตรน่ากลัวแล้วแม่งไม่มีที่กั้นเหี้ยอะไรกูเลยยังไม่พอเสือกให้กูใส่สตาร์ทลื่นชิบหายก็เนี่ยเราเช็ดนะเมื่อกี้ฝนตกเนี่ยเราเช็ดให้แบบอ๋อเช็ดได้ครึ่งเดียวเช็ดได้ครึ่งเดียวแล้วมึงกูใส่สตั๊ดทำไมนักบอลไงนักบอลนั่นไม่ใส่สตั๊ดไม่ใช่นักบอลเอาเหรอนักบอลเขาใส่สตั๊ดกันเหรอใช่เคยเตะบอลไหมพี่ครับเตะไม่เป็นอ่ะเอ้าลิเวอร์พูลมาซะจ๋าอ๋อก็เตะไม่เป็นกันลิเวอร์พูลเตะไม่เป็นคิดยังไงถึงใส่หน้ากากปี๊บครับเอาบี้จะมายุ่งอะไรกับผมไหมครับมึงอยากใส่อะไรก็ได้นี่มึงรู้ป่ะเนี่ยมึงให้กูใส่หน้ากากเนี่ยอยากจะเล่นกับพวกมึงเหลือเกินงงงงงงโอ้โหอยากขยี้เหลือเกินพูดก็ไม่ได้แม่งเสือกให้กูดัดเสียงอีกแล้วร้องร้องเพลงแม่งมีบี้อีกพี่ร้องเพี้ยนให้ผมด้วยนะโอ้โหเอาซะทุกอย่างแต่ความสามารถพี่เขาสุดยอดมากนะคือเสียงเสียงแบบมีความคล้ายแบงค์วงแคทอ๋อผมเป็นแคทแดงป่วยครับผมแคทแดงป่วยก็ไม่คิดว่าพี่โจ้ไอศกรีมจะร้องเพลงของพี่แบงค์วงแคทได้เพราะขนาดนี้นะครับผมโอ้หลายคนเขาก็พูดงี้ฮะครับผมไม่ถ่อมตัวไม่ถ่อมคนเราถ่อมตัวเป็นคนไม่จริงใจใครบอกเอ้ยเราหน้าตาดีดีเฮ้ยแม่งรวยรวยมากๆหน้าปวกกระปวกปวกเกี่ยวเหี้ยเราไม่ใช่ฮะสักฝุ่นไหมเอากูไม่สักฝุ่นเอาสักฝุ่นไหมฮะโอ้ใจเย็นครับใจเย็นขอบคุณทุกคนครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่โจ๊กแล้วก็หน้ากากปริศนาที่ร้องไปกับหน้ากากชักโครกนะครับผมครับรอติดตามใน EP หน้าครับผมโอบี้ตั้งแต่ถอดหน้ากากมานี่มึงพูดเสียงดังหูอื้อหมดแล้วเนี่ยขอใส่หน้ากากได้ไหมวิ่ง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 อยู่เนี่ยและใน EP หน้าโอ้ยังอยู่มึงตะโกนสวิตเสียงทำเสียงอ๋อโอเคมันจะได้ตื่นเต้นทำมันจะได้ตื่นเต้นเราพบกับหน้ากากหัวกล้วยและหน้ากากหน้าโมพี่ฝากผลงานของพี่ด้วยครับหนังผมกำลังจะเข้าครับเร็วๆนี้ครับชื่อเรื่องฉายแน่แม่ฝากติดตามช่องทางของพี่โจ๊กไอศกรีมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากลาขอกระทืบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดกับ The Bold Singer หน้ากากออมมายกดซับสไครบ์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา